สำนักข่าว CNN รายงานว่ารัสเซียจะกลับมามีส่วนร่วมในข้อตกลงการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำซึ่งทำให้เรือส่งออกอาหารสำคัญจากยูเครนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยหลังเมื่อวันเสาร์ที่29ตุลาคมรัสเซียระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงดังกล่าวที่สหประชาชาติเป็นหัวหอกและรัสเซียลงนามกับยูเครนโดยอ้างว่ายูเครนโจมตีด้วยโดรนบนเมืองเซวาสโตปอลของไครเมียกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุทางแอปพลิเคชันสนทนา Telegram ว่ากระทรวงพิจารณาว่าหลักประกันที่รัสเซียได้รับในเวลานั้นดูจะเพียงพอและกลับมาดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุวันที่1พฤศจิกายนว่ายูเครนส่งหนังสือรับรองสำคัญว่ายูเครนจะไม่ใช้ระเบียงมนุษยธรรมหรือท่าเรือที่ได้รับการออกแบบสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่อรัสเซียทั้งนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนใช้โดรนโจมตีเมืองเซวาสโตปอลแต่ CNN ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้ออ้างของรัสเซียได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงโต้กลับรัสเซียประดิษฐ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สมมุติขึ้นมาในสถานที่ของตนเองในไครเมียและยังกล่าวหารัสเซียขู่กันโชคอย่างไรก็ตามการที่รัสเซียตัดสินถอนตัวออกจากข้อตกลงการส่งออกธัญพืชเรียกเสียงกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดส่งอาหารโลกในเวลาที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตความหิวโหยด้านองค์การมนุษยธรรมโลกสหภาพยุโรปนาโตและสหประชาชาติต่างขอให้รัสเซียเปลี่ยนใจโดยเตือนว่าการปฏิเสธการส่งออกที่มาจากยูเครนอาจมีผลตามมาร้ายแรง